ติงข่าวเน้นๆสวัสดีครับวันนี้ก็ปิดคดีเสือดำกับคุณเปรมชัยได้อีกแล้วนะฮะเพราะว่าหมายว่าคุณเปรมชัยจะได้การพักโทษแล้วนะครับหลังจากติดคุกมา1ปี10เดือนคงจำได้นะฮะสมัยที่หัวหน้าวิเชียรอดีตหัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนเนี่ยไปตามจับคุณเปรมชัยกันสูตรอดีตประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยนะกับพวก4คนนะตอนนั้นนะฮะเข้าไปแล้วก็ได้ของกลางเนี่ยซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาเก้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากนะฮะเกิดวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์ปี2561นะฮะคุณเปรมชัยในสู้คดีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์จนกระทั่งศาลฎีกานะฮะศาลฎีกามีคำพิพากษาเนี่ยนะประมาณปี64นะครับให้จำคุกคุณเปรมชัย2ปี14เดือนนะครับและไม่รอลงอาญาแล้วก็ชดใช้เงิน2ล้านบาทด้วยนะครับตอนนี้คุณเปรมชัยติดคุกไปแล้วจำนวนทั้งหมด1ปี10เดือนนะครับคือระหว่างที่จำคุกเนี่ยเขาแก้ไขพรบ.นะฮะพรบ.ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี35เนี่ยพอแก้ไขแล้วเขาก็ลดโทษให้อีกนะฮะคนละ8เดือนนะฮะสุดท้ายคุณเปรมชัยจะเหลือ2ปี6เดือนแต่จริงๆแล้วคุณเปรมชัยติดไปแค่1ปี10เดือนนะฮะเท่ากับโทษยังเหลืออีกประมาณสัก8เดือนได้นะครับเขาก็เลยให้พักโทษฮะพอเห็นเพราะว่าคุณเปรมชัยก็เป็นคนชราด้วยนะฮะสองก็มีเบาบางหวานด้วยกำไรเยี่ยมที่ติดข้อเท้าก็ไม่ได้เพราะว่ามีการคว้านเนื้อที่ข้อเท้าไปแล้วนะฮะในการเรียกรักษาเบาหวานอ่ะสุดท้ายก็เลยให้พักโทษเอาเป็นว่าคุณเปรมชัยเนี่ยก็ได้รับโทษอย่างอิ่มหนำสำราญนะฮะจากเสือดำจากไก่ป่าจากอะไรต่ออะไรที่ได้ทำไปนะฮะถือว่าได้ชดใช้พอสมควรแก่เหตุแล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็ติดคุกมาแล้วเพราะนั้นก็คงจะไม่กล้าไปทำอีกนะคนสงสัยว่าเอ๊ะแกจะไปทำหรือเปล่านะผมว่าทุกวันในแกนอนอยู่ในคุกแกคงหลอนเสียงเสือดำเสียงไก่ป่าแล้วนะฮะแกคงจะพอแล้วนะฮะเพราะว่าพ้นโทษแล้วได้รับโทษแล้วและก็เข้ามาสู่สังคมแล้วนะครับ